ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนสุขภาพและความปลอดภัยปัจจุบันเคียงข้างกันไปกับเกษตรอินทรีย์นะจะบอกให้กำแพงแสนนครปฐมไปไหนไปไหนไปแปลงผลิตพืชอินทรีย์ธรรมชาติเกิดมาพิสุทธิ์มนุษย์เกิดมาทำลายธรรมชาติย่อมสูญสลายมนุษย์ล้มตายโรคร้ายถามหาที่ไหนที่ไหนบ่อเกษตรกำแพงแสนเอาฟันโอ้โหวันนี้ถ้าพูดกันเรื่องการทำการเกษตรคำว่าเกษตรอินทรีย์ดูจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยละเพราะโลกสากลคำนึงถึงสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับแรกไม่ดีจะทุ่มงบประมาณมาทำหรือเมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายเหล่านี้คณะเกษตรกำแพงแสนการันตีว่าได้มาจากแปลงปลูกเพราะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์พื้นที่คณะเกษตรกำแพงแสนได้การรับรองเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไอฟอมรับรองพื้นที่เป็นแปลงผลิตอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์จะเกิดได้ก็ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่มาจากแปลงปลูกนั่นเองอาทิอากาศน้ำและดินที่ไม่ปนเปื้อนมลพิษกี่ประเภทครับที่เราทำอยู่19ชนิดปัจจุบันเรายังก้าวไม่ข้ามคำว่าอินทรีย์อย่างแท้จริงเพราะเกษตรอินทรีย์อาจต้องลงทุนเพิ่มขึ้นแต่สินค้ากลับนำไปปนกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ซึ่งเขาต้นทุนต่ำทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์สู้ไม่ได้ขั้นตอนง่ายๆดินเหมาะสมกับชนิดพันธุ์ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เมล็ดพันธุ์ไม่มีโรคไม่มีแมลงติดมากับเมล็ดพันธุ์คณะเกษตรกำแพงแสนหยิบจุดนี้ขึ้นมาเป็นหัวใจในการเดินไปกับโลกสากลครับคณะเกษตรกำแพงแสนเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมการเกษตรมีอาหารโภชนาการนวัตกรรมต่างๆที่ส่งเสริมด้านสุขภาพด้านทานโลกโปเชโดนใจโปเชโดนใจโดนใจเมล็ดพันธุ์อินทรีย์จะมีสมบูรณ์ได้อยู่ที่ทุกฝ่ายต้องเห็นดีเห็นงามตามกันดินน้ำอากาศต้องอินทรีย์อินทรีย์ดีไหมครับดีค่ะคนไทยนานเคยยึดมั่นเกษตรเรื่อยมาแต่บัดนี้ท่านจ๋ายังขอบอกว่าเกษตรน่าสนแต่ต้องเปลี่ยนปรับไปตามตำรับสากลเกษตรอินทรีย์มีค่ามากล้นอยู่ในใจคนทั่วทั้งโลกแฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกขอเอาใจช่วยทุกท่านที่ทำเกษตรอินทรีย์เพราะนั่นเท่ากับท่านได้ช่วยยืดชีวิตชีวีคนกินไง I will tell you เกษตรกำแพงแสนนครปฐมแต่ต้องเปลี่ยนปรับไปตามตำรับสากลเกษตรอินทรีย์มีค่ามากล้นอยู่ในใจคนทั่วทั้ง